ใต้ออกเดินทางสู่จากลำแซะนะตอนนี้อยู่ลำแซะกำลังออกเดินทางไปเขื่อนบุญบนครับทางก็ทุรักทุเลพอสมควรที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับนะถ้าไม่ได้จริงๆต้องดึงสโลนะครับนะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าทางมันแน่นนะครับไม่น่าลื่นนะโอ้มาก็ต้องไอ้นี่หน่อยนึงไปยวงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ไม่โค้ดนะแนวปึ๊บขยโยขยเองหน่อยนึงครับโอ้โหจะเบียดต้นไม้ไหมวะเนี่ยลื่นแล้วลื่นแล้วปึ๊บถอยตั้งลำอีกหน่อยนึงโอ้โหบุ้งกันไปเลยเสียวต้นไม้เว้ยไม่ห่วงอะไรต้องจากต้นไม้นะครับมันแคบถ้าค่อยไปน่าจะพอได้อยู่ครับเกี่ยวทุกตรงอันดูจากนี้ไปจะขับไปจากเขื่อนลำแซะที่นอนเมื่อคืนนะครับไปลำบุญบดนี่อยู่ราวๆประมาณสัก38กิโลแต่จริงๆอ่ะมันอ้อมไงนะมันไม่มีถนนแต่จริงถ้าวิ่งสันอ่างถ้าวิ่งสันอ่างข้ามไปแล้วไปอยู่ฝั่งเขาลูกนู้นเนี่ยนะมันก็จะประหยัดระยะทางไปได้อีกราวๆประมาณสัก10โลนะแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าสันเขื่อนเขาปิดนะครับแล้วรถบรรทุกใหญ่วิ่งไม่ได้ด้วยไปได้แต่พวกรถเล็กมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราเลยจะเป็นที่จะต้องอ้อมนะครับนะก่อนเดี๋ยวจากนี้ไปก็เป็นถนนดีแล้วแหละนะกว่าจะถึงก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงประมาณนี้บวกลบระหว่างทางถ้าเจออะไรจะแวะหากินข้าวด้วยนะครับถนนทางนี่สุดยอดเลยนะครับไปเรื่อยๆครับยามเช้าอ้าวหมาหมาถนนไปลำมูลบนดูดิจากลำแซะไปประมาณ19โลมาเลี้ยวเมื่อกี้นะพอเข้ามาถนนนี้ปึ๊บเหมือนถนนตัดใหม่เลยอ่ะบ้านเฉลียงโคกโอ้โหถนนเรียบกริบสุดยอดมากเลยอ่ะกว้างขวางอลังการเลยอ่ะนะแหมทางดีมากนะครับนะโอ้ GPS พามาทางอะไรก็ไม่รู้นะดูดิโอ้สุดยอดเลยวิ่งผ่านป่าผ่านเขาอีกแล้วผ่านสวนเกษตรโอ้ไล่มันไล่อ้อยเป็นถนนแบบคอนกรีตนะถนนดีอยู่นะครับแต่ว่าคอนกรีตก็อย่างว่านะครับเวลามันขับปั๊บมันใหญ่นี่เว้ยระหว่างช่วงรอยต่อมันจะกระโดดนะครับนะแต่ก็ทางมาลัดตรงนี้ก็ได้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศแบบไล่ทุ่งไล่นาเนาะไล่สวนเกษตรโอ้มีมุมต้นไม้เลยทางสุดยอดเลยเฮ้ยอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยวะเนี่ยโคตรแบบกระโดดเลยอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะโอ้ตายแล้วตายตายตายโอ้ถนนกระโดดมากตึ๊ด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 เลยนะโอ้สุดยอดเลยเป็นถนนคอนกรีตที่เขาน่าจะสร้างใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะวิ่งตัดผ่านไอ้นี่เลยวิ่งตัดผ่านทุ่งไออันนี้อะไรวะทุ่งข้าวโพดที่ว่าขับไปขับมาบ้างนางไม่มีถนนโอ้ตายแล้วนะแวะถามพี่เขาเมื่อกี้บอกจากนี้ไปไม่มีถนนแล้วนะถนนไม่ค่อยดีแล้วเป็นวิ่งไปท้ายเขื่อนผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยงงเลยอ่ะนะจากทางถนนคอนกรีตอยู่ดีๆก็มาถึงถนนนั่นแหละลูกลังเว้ยเฮ้ยงั้นเราจะจากนี้ไปเรื่อยๆนี่จะแย่วันนี้ไปเรื่อยเปล่าวะโอ้โหโคตรแบบยอดเลยว่ะวิ่งลัดเลาะเข้าหมู่บ้านนี่งานเข้าเลยนะเดี๋ยวต้องถามทางเข้าไปเรื่อยนะครับนะโอ้มาอะไรวะเนี่ยไอ้หลงวิ่งลัดเลาะผ่านป่าผ่านเขาเลยตายละโอ้ดูทางไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้ตายแล้วโลกมันจัด
ดีนะถ้าไปไม่ได้ก็ต้องถอยเนาะถนนนี่แบบเป็นไอ้นี่เว้ยเป็นดินเลยอ่ะดูดิว้าลงลุยไปฮู้ฮู้เลี้ยวไอ้นี่เว้ยเลี้ยวซ้ายหักศอกปีนตรงนี้หน่อยเว้ยโอ้ยลงไอ้ลงไอ้ลงโอ้นี่มันวิ่งผ่านไร่ข้าวโพดเลยนะดิโอ้แม่งยิ่งมายิ่งแคบไปเรื่อยไม่ทางอะไรวะเนี่ยโอ้ยังดีหน่อยนะว่ามีรถบรรทุกวิ่งนะแสดงว่าไปได้ครับผมเดี๋ยวผมจะจอดแวะถามเขาดูหน่อยนึงว่ามันไปได้ถึงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาถามทางพี่เขาสักนิดนึงดีกว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่อย่าถามทางหน่อยไอ้นี่มันไปท้ายเขื่อนใช่ไหมไปไหนครับเนี่ยมูลบนอ่ะบอกแล้วมันทางไปยังไงพอไปได้ปะมีแม่หางเกินไงใช่ไปคนนี้ฮะหางยาวคนนี้บอกแต่พอไปได้อยู่เนาะไปได้โอเคบอกมาทั้งนั้นเลยบอกโอเคทางยากกว่านี้ต้องพอไปได้เหรอตายแล้วหาเรื่องอยู่บอกว่าแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่ารถพี่เขาบอกว่ารถเขาไปเอาไม้อยู่ข้างในเขาไปได้นะครับนะแต่ทีนี้เราก็ไปได้สบายๆนี่มีห้างด้วยเห็นไหมไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะห้างไว้เฝ้าไร่เฝ้านานี่ไงขึ้นไปกลางอยู่บนต้นไม้นี่เห็นไหมโอ้มานี่ติดทิวเขาเลยนะครับถนนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ยังถนนดีแต่รู้สึกว่าข้างหน้าที่เรากำลังจะไปเนี่ยนะน่าจะเละเลยแหละไม่ใช่เละน่าจะถนนแบบเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับโอ้ไม่รู้จะไหวเปล่าครับไปหลงถ้าทางเป็นหลุมเป็นบ่อพอได้นะแต่ว่าถ้าทางแคบมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอ้ตายละโอเคลุยกันต่อดูอะไรฝันของใครหลายคนนะอยากจะมีบ้านติดเขาแล้วก็มีสวนทำไร่ทำนาเดี๋ยวมาดูกันที่ดินติดเขาเลยเห็นว่าโอ้โหมีบ้านนะมีแท้งน้ำมีโซลาร์เซลล์นะครับนะไอตัวแท้งน้ำน่าจะเป็นของกรมทรัพย์อ่ะเนาะเออนะบางคนก็ต้องซื้อที่ซื้อทางต้องมานั่งเฝ้านั่งอะไรนะครับส่วนผมไม่จำเป็นนะผมอยากไปไหนผมขับรถติดล้อไปเลยนะไอ้หลงสายชิวฮู้ฮู้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเออเป็นหลุมเป็นบ่อนะรถเตี้ยไม่เหมาะจะมานะครับนะผมว่าบางจังหวะมีการชนแหกอ่ะนะเออเป็นหลุมเป็นบ่อนี่เห็นเขาบอกว่ายังไม่ถึงไงนี่เว้ยยังไม่ถึงจุดไฮไลท์แค่นี้ก็ออแอแล้วอ่ะดูดิรถเอียงล่ะโอ้ไม่ธรรมดาแล้วดิขี่แล้วก็เสียวๆนะครับนะที่เห็นนี่คือไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับรถบรรทุกผมอยู่แล้วแหละนะแต่ผมจะบอกว่าถ้าสำหรับใครจะมาแบบพวกรถเก๋งนะรถเก๋งต้องระวังส่วนรถตู้พอมาได้ว่ะแต่มันจะมีบางหลุมบางร่องอ่ะที่จะต้องแบบต้องเลือกลายดีๆไม่งั้นก็ขูดใต้ท้องนะครับนะหามุมหาเหลี่ยมหลบเอาละกันนะครับหลุมบางหลุมนี่ลึกเหมือนกันนะเออเพราะว่ามันเป็นถนนแบบถนนดินเนาะนี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าฝนตกลงมาหนักๆนี่ตรงนี้น่าจะเละเป็นโจ๊กเลยแหละนะเพราะว่ามันเป็นดินเหมือนดินเหนียวเนาะถ้าตกแบบนิดๆหน่อยๆผมว่าพอไปได้แต่ถ้าตกหนักๆนี่โอ้โหลื่นชิบหายแน่นอนทางก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะเออก็เดี๋ยวจากนี้ไปประมาณ5โลพี่เขาว่านะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าตรงไหนที่มันจะพอขึ้นโดรนถ่ายได้เดี๋ยวผมจะขึ้นโดรนถ่ายดูบรรยากาศซะหน่อยนึงตรงที่เป็นถนนเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขับต่อไปเรื่อยๆครับผมนะกลายเป็นว่านี่มันเข้าป่าเลยนะเนี่ยนะเนี่ยทิวเขาอยู่เนี่ยนะยิ่งเข้าไปมันก็จะยิ่งลึกเนาะเพราะมันเป็นแบบท้ายเขื่อนนะท้ายเขื่อนนะครับก็เป็นที่แบบไม่ใช่ที่อุทยานนะผมว่าน่าจะเป็นที่ป่าไม้นะเอออ่ะโอเคเดินทางต่อครับ
นี่มีปีนหินปีนอะไรนิดนึงนะเฉียงเฉียงเอียงเอียงนะรถตู้มาไม่ได้นะผมว่าบางคันหรือว่ารถเก๋งนี่ยังมายากเลยนะครับนะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆมานะครับนะรถบรรทุกนี่โยกไปโยกมานะครับอุ้ยไม่อยากเชื่อเลยตรงนี้แม่ประคุณทูลหัวดูดิทางตรงนี้นะเดี๋ยวจะดูดิจะเบี่ยงยังไงถ้าไปตรงนี้จะจมไหมนี่เสียวอยู่นะนี่เพราะว่าดินมันนิ่มเดี๋ยวต้องเบี่ยงมาทางด้านนี้เนาะเบี่ยงมาทางด้านนี้แสดงว่าแถวนี้น่าจะลื่นนะเพราะว่าเห็นคนเอาไม้มารองกันเยอะเห็นปะเออตรงนี้มันซุยนะโอ้ทางนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่รถตู้ไอ้รถเตี้ยมาไม่ได้แล้วผมว่านะครับโอ้โคตรสุดเลยรถหนัก9ตันมาดูกันว่าจะไปได้หรือเปล่ากลัวจมเหมือนกันนะดิก็ไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นร่องลึกซะมากกว่าแล้วก็จะเป็นทรายอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นทรายทางแคบว่ะนะแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาผมกำลังค่อยๆไปนะไม่รีบนะเป็น4หรือ5กิโลที่แบบใช้เวลานานมากแต่เป็นรถเล็กนี่น่าจะถึงแล้วแหละนะครับนะแต่รถใหญ่เราไม่อยากจะเหวี่ยงเยอะนะกลัวอะไรเดี๋ยวมันจะแตกหักเสียหายนะครับนะภายในรถด้วยแหละนะครับเรื่องของเรื่องเห็นยังภูเขาไฟฟูจิเมืองคอนบุรีนุ่นเห็นนะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับฟูจิภูเขาฟูจิที่ญี่ปุ่นเนาะเออเดี๋ยวไปใกล้ๆกว่านี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันเหมือนยังไงนะครับไม่ลุยก็ลองถามดูแล้วกันนะโอ้ยแม่งทั้งข้ามน้ำทั้งอะไรพวกนี้จมป่ะวะโหไปแล้วเว้ยทางนี้แบบว่าดูดิถนนเป็นแบบไอ้นี่เลยอะถนนแบบการเกษตรเลยอะรัดเละเทะหมดใช่ไหมเอ้ผมว่าผมใส่โฟดีกว่าเว้ยโหตั้งแต่เที่ยวมาไม่เคยเลยใส่โฟนะพวกนี้นี่ต้องใส่โฟซะหน่อยนะครับนะเดี๋ยวจะเข้าพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะงานเข้าโอเคเข้าโฟละตอนนี้ปลอดภัยละไปโอเคลุยเลยครับโอ้โหเป็นยังไงรถบ้านสายแคมปิ้งก็ต้องมีอุปกรณ์ในการต้องมีใส่สโลในการลุยซะหน่อยมันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทางนี้แม่งแบบเป็นน้ำเลยดูดิเท่ๆไปหมดนะทางแม่งโคตรแบบว่าบุกป่าฝ่าดงมาเลยอ่ะถ้าจมไม่มีคนมาลากนะดูดิโอ้ไม่ไม่กอดลื่นเว้ยลื่นโอ้แม่งบุกป่าฝ่าอ้อยมาเลยเว้ยดงอ้อยโอ้นี่ถ้าไปใส่โฟนี่งานเข้าเลยแล้วเนี่ยโอ้แม่งลื่นจัดดูดิถนนนี่แม่งเป็นถนนไอ้นี่เลยอ่ะรถไถเลยอ่ะ
โอ้ลานกลางเต็นท์ทำไมมันมาอยู่อะไรตรงนี้วะยิ่งเข้ายิ่งแคบยิ่งเข้ายิ่งแคบมันมาถูกทางวะวะเนี่ยโอ้แหวงโคตรน่ากลัวเลยลื่นด้วยอ่ะลื่นแบบลื่นปึ๊ดๆเลยอ่ะโอ้แหวงมังเอ้ยเกิดอะไรขึ้นจะถึงไหมวะเนี่ยทางโคตรโหดเลยอ่ะโหดสุดๆคือมันไม่ได้แบบว่ายากอะไรหรอกปีนอะไรเยอะหรอกแต่ว่ามันหลุมมันบ่อเยอะแล้วมันก็ลื่นนะครับนะนี่ผมใส่โฟมายังปัดซ้ายปัดขวาเลยอ่ะโอ้แล้วรถใหญ่ด้วยนะครับนะดีแต่ว่าไม่จมถ้าจมนี่ถ้าจมนี่ร้องเลยนะครับนะยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงนะไม่ถึงสักทีนึงใจไม่ค่อยดีนะครับไอ้หลงสายลุยโอ้ผมขี่มานี่ผมลุ้นทุกเนินลุ้นทุกตอนนะครับนะโคตรแบบอันตรายเลยนะข้างก็เป็นหลุมขวาก็เป็นหลุมนะครับนะถ้าหล่นหลุมลงไปก็โอ้โหจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับนะอ่ะโอเคค่อยๆไปครับถึงละนี่ตรงนี้กว่าจะถึงดูดินะทางนี่แบบว่าลัดล้อผ่านไร่มันมาเลยนะครับคันนี้ซะก่อนคันนี้นี่สุดยอดนี่เอียงจัดจะสไลด์ลงป่าววะเนี่ยโอ้โหถ้าสไลด์ลงตรงนี้ก็งานเข้าเลยนะนี่โอ้ตายแล้วเอาแล้วเอาแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วพอดเลยดูดิเอียงมันสไลด์ลงนะครับตรงนี้เอ้ยรถผมจะมาได้เหรอวะเดี๋ยวต้องลองดูหยองมาตรงนี้ถ้าสไลด์ลงนี่ทำไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยแต่ว่ารถคันนี้เขาก็มาได้เห็นไหมขนาดขับ2นะใจอย่างเดียวนะครับนะฝีมือด้วยนะผมนี่หูขับ4มาช่วยได้เยอะนะไม่งั้นก็งานเข้าเหมือนกันเมื่อกี้ตรงที่เอียงเห็นป่ะโอ้รถแม่งสไลด์จะลงข้างทางโอ้แม่งหักพวงมาลัยโชคดีมีโฟร์ไว้ดึงไว้หน่อยนะรถแม่งหนัก9ตันเสร็จแล้วเราก็มาถึงอะไรฟูจิโอ้กว่าจะถึงนะครับนะเล่นเอาซะเหนื่อยเลย10กิโลแค่นั้นเองวิ่งกันเป็นชั่วโมงเลยอ่ะโอ้ทำเวลาไม่ได้เลยทางโหดจัดตั้งแต่ขาเข้ามาจนถึงข้างในนะครับนะถ้าใครจะเอารถขับ2มาไม่แนะนำเลยนะรถเตี้ยก็ไม่แนะนำนะครับต้องมารถยกสูงนิดนึงนะครับมีปัญหาแล้วว่าพื้นแม่งเอียงจัดนะมาจอดแบบนี้แล้วเราจะจอดนอนยังไงพื้นมันไม่ได้ระนาบเลยมันเอียงเป็นหาดลงไปเห็นไหมโอ้โหนะแล้วเราลงไปมากกว่านี้ผมก็ไม่กล้าลงเพราะว่าผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะจมนะเดี๋ยวผมดูเนินๆตรงนู้นนิดนึงนะน่าจะได้อยู่ที่เป็นดินตรงนั้นเหยียบก้อนดินขึ้นไปหน่อยนึงน่าจะพอได้ที่ไปเป็นมูลดินตรงนั้นที่เขาทำเป็นคันดินขึ้นมาอู้ไอ้หลงมาเกือบตายนะครับมาถึงจนได้โอ้กิ่งไม้กิ่งเมื่อยอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้อะโอเคเดี๋ยวขอจัดแจงที่พักที่นอนก่อนครับผมพอมาถึงนี่ก็ถือว่าหายเหนื่อยเลยนะบอกตามตรงว่าหายเหนื่อยนะครับนะสวยจริงๆสวยแบบสวยมากนะดูดิโอ้รับรองได้เลยว่าตรงนี้เงียบสงบแน่นอนไม่มีใครมาวุ่นวายแน่นอนนะครับนะเพราะว่ามันโหแค่ทางเข้ามานี่ก็แบบทางเข้ามานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้ยแต่จริงๆเขาบอกว่าไปขึ้นฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งตรงข้ามทางด้านนู้นนะแล้วมันจะมีตรงหาดอะไรสักอย่างนึงตรงนั้นแหละแล้วนั่งเรือข้ามมาลงที่นี่นะแล้วมาแคมปิ้งถ้าไม่ขับรถมานะครับนะโอ้เป็นอีกที่นึงที่วิวสวยจัดนะดูดิมองออกไปเห็นแบบพื้นน้ำวันนี้น้ำนิ่งเลยนะครับแล้วก็เห็นภูเขานะโอ้โหโคตรสุดยอดเปิดหน้าต่างแล้วเปิดประตูแล้วมองออกไปข้างนอกเป็นยังไงโอ้โหแม่งโคตรแบบดูดิวิวแม่งสุดยอดเลยว่ะเดี๋ยวผมจะไปตกปลาอยู่นะครับนะตรงนี้น่าจะตีได้อยู่หรอกนะเดี๋ยวรอเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวรอกินข้าวกินอะไรก่อนนะช่วงบ่ายแต่จะตีทิ้งไว้คืนนี้ถ้าไม่มีคนมาวุ่นวายนี่โอ้สบายแล้วตีได้ทั้งคืนเลยโอ้บรรยากาศดีจริงครับเป็นไงบรรยากาศเหมือนชายหาดเลยเนาะ
สุดยอดว่ะโคตรสวยเลยนะสวยจัดตรงนี้ดีอ่ะสงสัยน้ำมันคงขึ้นอ่ะก่อนหน้านี้มันเลยไม่มีหญ้าเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ยมีภูเขาไฟฟูจิให้ดูด้วยเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟฟูจินะก็เหมือนอยู่นะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยว่ะโอ้ลมแม่งได้เลยว่ะสุดยอดจริงๆกว่าจะมาถึงนี่บุกป่าฝ่าดงมาได้ใบไม้นี่ใบมันนี่เห็นไหมใบมันใบต้นว่านี่โอ้จักอะไรนี่ใบไผ่นี่เห็นไหมโอ้แม่งกว่าจะถึงเล่นเอาแบบว่าไม่รู้มีอะไรแตกหักเสียหายหรือเปล่านะไฟถงไฟท้ายข้างบนดูดิกระจุยกระจายหมดนะขูดมาหลุดไปหมดเลยโอ้งานเข้าเลยนะครับนะโอ้ยกว่าจะมาได้นะรถมันใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับนะสุดยอดมากนะสุดท้ายก็ได้ให้แผ่นรองล้ออยู่ดีนะสังเกตว่าพื้นมันเป็นเอียงเนาะเป็นหาดลาดลงไปอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องจอดแบบนี้นะครับนะจอดเสร็จปั๊บโชคดีว่าข้างหลังมันมีกองดินเห็นนะไม่รู้มันมาจากไหนเขาดันมาจากไหนไม่รู้เป็นกองดินกองทรายผมก็เลยเอาล้อหลังเนี่ยถอยขึ้นไปจอดนะครับข้างหลังก็ได้ระนาบนะส่วนด้านหน้าก็ต่ำหน่อยนึงก็เลยเอาตัวเนี้ยมาลอง2อันนะเรามาลองเพิ่มได้อีก2อันนะครับแต่จริงๆผมว่ามันยังน้อยไปนิดนึงผมกำลังสั่งมาละนะสั่งมาอีก10อันนะจริงๆฝั่งด้านหน้าล้อหน้าเนี่ยถ้าได้หนุนสูงอีกประมาณสัก4แผ่นนะไอ้ความสูงประมาณสัก4แผ่นก็จะพอดีเลยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะไม่น่าเชื่อนะก็เวลาลองอัดลงไปในซ้ายก็จมนิดนึงนะถ้าได้4แผ่นมันก็จะพอดีแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าองศานี่ใกล้เคียงนะใช้ได้แหละนะครับนะไม่ถือว่าแย่มากนะโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วนะว่าจะเปลี่ยนเหยื่อเหมือนอยู่ทะเลเลยว่ะนะตรงนี้เป็นทรายนะไม่ใช่ดินนะเป็นทรายนะเป็นทรายแบบทรายขี้เป็ดนะดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเหยื่อดีกว่าครับภูเขาไฟฟูจิมีแดดก็ดีเหมือนกันจะได้ชาร์จโซลาร์เซลล์ข้างบนตอนนี้ก็เปิดแอร์นะไม่ได้ปิดแอร์เปิดแอร์ไว้เลยเพราะว่าแดดมาอย่างนี้ไฟฟรีครับเสียงคลื่นกระทบฝั่งยังกายนี่เลยยังกับทะเลเลยนะไม่ใช่นะเป็นเขื่อนลำมูลบนที่นี่บรรยากาศดีมากนะถ้ามาโซนนี้แต่ต้องลุยเข้ามาแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบความเงียบสงบนะให้บอกว่าที่นี่โอเคเลยแหละรับรองมาแล้วจะติดใจเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมแล้วกันถ้าไม่พร้อมก็ลุ่มลานกลางเต็นท์ข้างหลังนะครับเต็นท์ผมมันสบายอยู่แล้วนะกลายเป็นว่ามาแคมป์ร้อนๆแบบนี้รถบ้านนี้แม่งเจ๋งโคตรตีแตกไปแบบสวยมากว่าที่มีกระหมานะได้สักตัวนึงก็ยังดีตัวที่แห้วเนาะได้แล้วเนาะออกไปเปลี่ยนเบ็ดแค่แป๊บเดียวเองโอ้ร้อนมากเลยนะเกือบไม่ไหวนะครับนะโอ้ขึ้นรถแล้วเขายังชั่วหน่อยนะครับภายนอกจะร้อนแค่ไหนภายรถก็ยังเย็นฉ่ำเปิดไปเลยตอนนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละมีแดดก็เท่ากับว่ามีพลังงานนะก็เปิดแอร์ฟรีไปเลยนะครับนะก็อย่างนี้ก็ทำให้แบบว่าเลยนะเวลามาแคมป์มันก็เรียกว่าเซฟร่างกายนะครับนะจะได้ไม่ต้องร้อนมากจะได้ไม่ต้องหนาวมากนะครับนะมันก็จะได้แบบว่าอยู่อย่างมีความสุขเขาเรียกว่ามันเสริมนะเสริมบางทีแบบว่าบรรยากาศที่สวยมากอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันอยู่ไม่ไหววะมันร้อนนะเออโอ้ได้รถแบบรถบ้านมาแบบนี้นี่เออค่อยชั่วหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงบรรยากาศยามเย็นนี่แสงนี่กำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคิดว่าน่าจะตกหลังเขาไฟฟูจิเนาะแล้วก็ส่องเป่งสีทองนะมาที่นี่เลยย้อนมาทางด้านหน้ารถโอ้โหอารมณ์แบบดูดิฟ้าท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าสวยปะมันไม่เหมือนมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเลยนะมันเหมือนกับเป็นทะเลเลยอะนะเป็นทะเลเป็นชายหาดที่เห็นตอนนี้เป็นทรายนะเออสวยปะโคตรสวยเลยนะครับนะพอดีลงมาล้างจานนี่ให้ดูให้ดูนะครับรถผมมันจะมีก๊อกอยู่ข้างหลังมีก๊อกรอบคันเลยนะไว้สำหรับงานแบบเอาท์ดอร์นะอาทิเช่นล้างจานนะหรือบางทีแบบเอ้ยไปเล่นน้ำนะขึ้นมาล้างตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีนะนี่ผมต่อก๊อกแบบก๊อกบ้านๆเอาไว้นะครับนะเสร็จแล้วเราก็เปิดเสร็จแล้วก็จะมีสายยางเป็นแบบสายยางก๊อกสนามเนี่ยเห็นไหมเปิดมาเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อเป็นแบบข้อต่อสวมเร็วนะเห็นไหมนี่ก็พอได้ล้างจานนะข้อต่อสวมเร็วซึ่งพวกข้อต่อพวกนี้มันก็ใช้อยู่ในพวกโฮมยูสเนาะพวกงานสวนงานอะไรพวกนี้นะเนี่ยเห็นไหมก็เอามาล้างจานได้เนี่ยแล้วก็มีกระมังอันนึงนะครับก็มีคนถามไอ้พี่ไม่มีเครื่องซักผ้าแล้วรถไอ้หลงนะอยากรู้ไหมเครื่องซักผ้าหน้าตาเป็นไงนี่ไงกะละมังโอ้ยซักผ้าอย่างนี้แหละครับง่ายๆนะล้างจานครับโอ้น้ำแม่งแรงไปไอ้นี่ผมซื้อแบบปรับหัวได้นะเห็นไหมเราไม่ต้องเปิดแรงมากเปลืองน้ำนะล้างขำๆก่อนมีน้ำเองก็พอได้ใช้นะครับนะอาจจะใช้นิดๆหน่อยๆนะพอแบบแค่พอแบบล้างนู่นล้างนี่นะดีกว่าไม่มีนะครับนะแล้วก็ซักผงซักผ้าจริงๆใช้น้ำไอ้นี่ก็ได้น้ำที่มาจากอะไรอ่ะน้ำทั่วไปเนาะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะโอเคเสร็จละกินข้าวเสร็จก็ต้องล้างจานแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บกะละมังอากาศเป็นไงชิลป่ะนั่งดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินโอ้โหดูบรรยากาศดิสวยเลยที่นี่นะครับแล้วก็เงียบสงบด้วยแล้วก็วันนี้มีผมคนเดียวนะครับนะตรงนี้มันเป็นลานกลางเต็นท์นะครับนะเป็นลานกลางเต็นท์ผมมานอนตรงนี้เก็บ200นะครับนะว่าถ้าเป็นขยับออกไปทางโซนอื่นเนี่ยมันจะนี่มันจะเป็นพวกที่ไร่ที่มันปลูกพืชปลูกพืชเนาะแต่ตัวเนี้ยเขาเกตที่นะเกตที่เอาหญ้าอะไรออกให้มันเป็นหาดนะครับนะแล้วก็ฝั่งทางด้านหลังตรงที่ริมขึ้นไปติดเขานี่ก็เป็นที่แคมปิ้งนะครับนะปลาไม่กินเลยวันนี้นะไม่อึไม่หือไม่ลือเลยนะแต่คิดว่าถ้ามาอ่อยทิ้งไว้เนาะมาอ่อยทิ้งไว้นะครับนะน่าจะถ้าคนแบบสายตกปลานะก็มาอ่อยทิ้งไว้แต่ว่าใครจะมาอ่อยทิ้งไว้อะเนาะเพราะว่าอย่างว่าแหละเราไม่ได้มาแบบเรื่อยๆมาบ่อยๆใช่ไหมนานๆมาทีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเสียงดวงนะที่ผมตีตั้งแต่เที่ยงนะตีตั้งแต่เที่ยงจนนี่กี่โมงเนี่ย6 โมงละนะครับนะไม่ได้เลยนะคลิปนี้สงสัยแห้วอีกแล้วนะครับนะโอ้ลืมบอกที่นี่อินเทอร์เน็ต 4G นะครับนะผมใช้ทูบูเพชร AS ก็มีสัญญาณเต็มนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่แบบเป็นสายแบบเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างว่างเนาะก็ที่นี่สัญญาณดีอย่างนี้เลยครับความรู้สึกของคนเหล่านั้นดี
เขายอมให้เบลตรวจสอบการทำงานของหัวใจวัดความดันชีพจรและเมื่อหล่อนขอส่องไฟดูเปลือกตาก็บอกปนหัวเราะหือว่าโอ้แมลงโคตรเยอะเลยเบลเปลือกผีหรือว่าดีแล้วว่าเป็นหลอดสีส้มถ้าเป็นหลอดสีขาวนี่โอ้โหมาแบบเป็นล้านเลยเอานะตรวจไปพอใจเลยทีเดียวว่าสุขภาพตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วแหละมานั่งฟังไอ้มานั่งเฝ้าเป็ดตกปลาเพราะมันไม่ร้อนนะครับลมมันพัดเปื่อยๆนะแล้วก็มานั่งเฝ้านะเฝ้าเป็ดตกปลานะครับแล้วก็มานั่งฟังรพินนะครับเพชรพระอุมาภาค3แล้วเนาะที่ผมฟังนะครับนะก็ไม่มีอะไรนะนั่งชิวๆแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ถ้าประมาณสัก4ทุ่มไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะเข้านอนละนะครับโอ้แมงเยอะจริงๆมีอาการเหมือนถูกผีหลอก possible I alright now why alright รพินสวนตอบทันทีด้วยเสียงชัดเจนมั่นคงของเขามันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนี้เราโอ้ตื่นแล้วครับผมเมื่อคืนก็นอนหลับสบายดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้กำลังอุ่นกับข้าวนะใช้ไมโครเวฟอุ่นกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเช้าเสร็จก็เตรียมตัวเก็บของกลับแล้วครับที่นี่จริงๆไฮไลท์ไม่มีอะไรเลยนะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหนึ่งก็คือมาจอดขับรถเข้ามานะบุกเข้ามาสำหรับคนที่ขับรถมานะแต่ถ้ามาทางเรือก็จะได้อีกหนึ่งประสบการณ์เนาะแต่ผมขับรถเข้ามาก็จะเจอแบบทางแบบลุยนิดๆนะครับนะก็มาถึงจุดนี้นะเสร็จแล้วก็มานั่งอะไรมานั่งดูน้ำดูวิวภูเขาไฟฟูจินะครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นมาที่นี่ดีอย่างนึงเนาะคือมันไม่มีนี่เว้ยสำหรับรถแบบรถใหญ่ๆแบบนี้มันไม่มีร่มไม้ให้จอดก็เลยจำเป็นที่จะต้องจอดกลางแดดนะครับนะก็โชคดีว่ามีระบบไฟฟ้าเนาะผมมาตั้งแต่ผมมาถึงที่นี่ประมาณสักน่าจะใกล้ๆเที่ยงนะผมก็เปิดแอร์เลยนะเปิดแอร์เลยยาวเลยนะจนถึงตอนเนี้ยยังไม่ปิดเลยนะครับแอร์ก็พลังงานเหลือเฟือนะครับนะไม่หมดด้วยนอนสบายกลางวันร้อนๆกลางวันร้อนๆไม่ไหวก็ขึ้นมานั่งบนรถนะพอแดดลมตกอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปชิลข้างล่างเมื่อวานนี้ยอมรับเลยนะครับตอนแรกมาขามาไม่มีแดดนะเมฆแบบครึ้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะพออะไรพอตกบ่ายๆหน่อยโอ้โหแดดนี่แบบโคตรร้อนเลยนะร้อนแล้วก็แรงมากนะเลยหนีขึ้นรถนะอย่างน้อยก็ยังมีที่พักเนาะในรถมีแอร์มีอะไรก็ยังพอช่วยได้เช้าแล้วสุดยอดเลยวิวสวยมากนะครับเปิดประตูออกไปเสร็จปุ๊บโอ้โหวิวอ่างเก็บน้ำติดเขานะไอ้หลงนี่มันดีจริงๆนะเปลี่ยนวิวไปเรื่อยนะครับนะตรงไหนสวยๆก็ไปจอดนอนได้นะครับนะพอที่กำลังจะขึ้นละหลังเขาเห็นไหมโอ้โหโคตรดีเลยโหวิวก็เหมือนเดิมๆเนาะเป็นวิวภูเขาไฟนะนี่ถ้าติดเรือมาด้วยนี่แจ๋วโคตรเลยนะผมยังไม่รู้ว่าจะหาทางวิธีการยึดเอาเรือแคนูมายังไงนะถ้าไม่ได้จริงๆต้องไปซื้อเป็นแบบสูบลมเนาะเพราะว่าแคนูมันยาว3เมตรถ้าจำไม่ผิด3เมตร80ขึ้นข้างบนก็ยากเพราะว่าไอ้นี่เว้ยมันสูงเลยมันสูงนะจะห้อยหลังก็ยังไม่รู้จะห้อยยังไงนะเดี๋ยวผมต้องหาสูตรก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นกับพวกรถตู้หรือว่ารถ Suzuki Jimny นี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นแร็คมันใส่ห้อยตรงหลังคาไม่ได้เพราะมันเตี้ยอันนี้แม่งสูงมากเลยผมยังไม่รู้เลยว่าจะห้อยติดไปยังไงขนาบข้างก็ไม่เวิร์กมั้งนะแปะด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยมันยื่นออกข้างรถเกินไปก็อันตรายใช่ไหมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็กินข้าวกินกาแฟเก็บของออกเดินทางกลับแล้วครับบู๊กลับอีกรอบหนึ่งเนาะไอ้หลงบรรยากาศดีครับยามเช้าแบบนี้
ไอ้หลงสายชิวนอนไปทั่วครับที่มานี่คือแบบว่าไอ้หลงมานี่คือเต็มเลนเลยนะเต็มเลนเลยต้องพยายามแบบอยู่ประมาณล่องกลางนะลงฝั่งนี้ก็ไม่ได้นะบางจังหวะเวลามันลงแล้วมันสไลด์เนี่ยต้องดึงพวงมาลัยด้วยนะเพราะรถมันหนักไม่งั้นมันก็จะลงนะลงปลายนี่ไม่งั้นก็จะลงไล่ข้าวโพดนะโอ้เนี่ยชิดอย่างนี้เลยอะทางแคบๆอย่างเงี้ยนะคือถ้าเป็นรถปิกัพมันรถปิกัพหรือรถเล็กมาได้สบายอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ารถผมมันกว้างไงพอมันกว้างเสร็จปุ๊บแทนที่มันจะลงล่องดินอย่างเงี้ยมันไม่ลงนะมันไปอยู่ขอบเห็นไหมแล้วยิ่งยางหลังไม่ต้องพูดถึงนะมินเมย์มากนะบางจังหวะที่ดินตัวนี้มันซุดอ่ะแล้วมันหุบเข้าไปเนี่ยโอ้โหล้อหลังแม่งลงแม่งบางทีแม่งสไลด์แถลงต้องดึงหน้าด้วยเอาเรื่องเหมือนกันนะทางมาไม่ยากหรอกแต่ว่ากลัวมันสไลด์ลงด้านข้างนี่แหละนะครับทางแบบเข้าแบบเฉพาะดีล้อรถพอดีรถเลยนะเออไปดูดิโอ้โหเนี่ยดูดิขี่ก็ลุ้นไปนะต้องคอยแต่งพวงมาลัยไม่ให้มันแบบว่าไปชิดริมมากกลัวมันลงข้างไอ้นี่กลัวมันลงข้างทางนะครับนะเพราะถ้ารถมันหนักแล้วมันสไลด์ลงข้างทางนี่งานเข้าเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ออกมาจากข้างนอกข้างในท้ายเขื่อนแล้วเนาะกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับนะสำหรับเส้นทางนี้นะรถเก๋งไม่ควรมานะผมว่านะครับรถตู้มาได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นพวกรถตู้รุ่นใหม่ๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะมาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่แบบว่ามันหลุมมันลึกนะแล้วก็พอเวลาเข้าไปในโซนแบบด้านท้ายๆหน่อยอ่ะตรงกลางจะเห็นว่ามันจะเป็นร่องนะมันจะเป็นร่องกลัวมันจะขูดใต้ท้องนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถปิกอัพตัวเตี้ยที่ไม่ได้โหลดน่าจะมาได้นะครับรถปิกอัพยกสูงนี่มาได้สบายเลยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็เลี่ยงช่วงหน้าฝนถ้าหน้าฝนถนนเละๆเป็นเลนอะไรเงี้ยแนะนำควรเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะขับรถมาก็รู้สึกว่าจะมีเรือบริการนะจากฝั่งทางอีกฝั่งนึงนะที่ถนนสะดวกกว่าแล้วก็ขนของข้ามเรือมาแล้วก็มาจอดนอนที่รีสอร์ทตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรไว้ติดตามกันต่อไปว่า EP หน้าจะพาไปไหนสำหรับวันนี้ผมและไอ้หลงสายชิวลาไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหโคตรได้เลย